าใครทุกท่านประนมมือบูชาพระรัตนตรัยพร้อมๆกันอรหังสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุมาณิมานโนมะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิขอเจริญสุขบรรดาญาติโยมทุกท่าน วันนี้ก็พุทธศักราช2536นะเดือนพฤษภาวันที่5สำหรับวันนี้ก็เราจะได้ศึกษาพระอภิธรรมนะเกี่ยวกับมหากุศลมหาวิบากมหากิริยาต่อไปตามลำดับก็เราเรียนมาเราศึกษามา อากุศลจิต12ดวงเราก็ได้ศึกษาเราเรียนไปแล้วอาหิตุกาจิต18ดวงก็เราได้ศึกษาเราเรียนไปแล้วก็มหากุศลจิต8ดวงเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็เราก็ได้ศึกษาไปบ้างนะจริงๆก็เรื่องพระอภิธรรมนี้พูดเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจบเลยนะเพราะเป็นสภาวะธรรมมาสภาวะธรรมตอนนี้อาตมาแจกใบไว้นะมากุศลจิต8ประการใน8ประการในระมัดเหมือนอย่างวันนี้ระมัดทำบุญนะระมัดทำบุญตอนนี้เป็นวันพระมารักษาศีลธรรมนะมาฟังเทศฟังธรรมมานั่งสมาธิจิตใจของเรานี่มีความรู้สึกอย่างไรเราได้มาถึงที่วัดนี้เรามีความดีใจหรือเรามีความความรู้สึกของเราเนี่ยเฉยๆหรือมันต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งนะเกี่ยวกับการทำบุญทำทานรักษาศีลธรรมฟังเทศน์ฟังธรรมนะถ้ามีความดีใจเราความรู้สึกว่าเราดีใจภูมิใจวันนี้ก็สมนัสสะนะเรียกว่าสมนัสสะจิตถ้าจิตใจของเราก็เฉยๆไม่มีความเย็นดีอะไรเฉยๆถ้าเฉยๆก็อุเบกขานะสองอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งต้องมีแล้วก็เรามาทำบุญทำทานรักษาศีลธรรมฟังเทศน์ฟังธรรมประกอบด้วยปัญญาหรือไม่มันต้องสังเกตอีกนะถ้าประกอบด้วยปัญญาก็เรียกว่าญาณะสามประยุทธ์นะข้อที่หนึ่งนะญาณะสามประยุทธ์เราประกอบด้วยปัญญานะประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยปัญญาก็หมายความว่าเรามาทำบุญทำทานรักษาศีลธรรมฟังเทศน์ฟังธรรมเราอยากได้อะไรไม่ใช่ว่าเราอยากมีอายุยืนมาฟังเทศน์ฟังธรรมก็ไม่ใช่เราอยากมีโชคมีลาภเราจะมาก็ไม่ได้นะมายังนั้นก็ไม่ใช่เราอยากสวยอยากงามก็มาทำบุญทำทานอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะความเป้าหมายของเรานี่เราปรารถนาอะไรถามตัวเองก็แล้วกันวันนี้เรามาทำบุญทำทานรักษาศีลธรรมฟังเทศน์ฟังธรรมเรามีความปรารถนาอะไรเราต้องการอะไรที่เรามาวัดวันนี้ก็สังเกตตัวเองนะสังเกตตัวเองได้เลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ว่าประกอบด้วยปัญญานี้มันก็มีอยู่หลายอย่างนะประกอบปัญญาเราไม่ต้องการอะไรเรื่องโลกีนะเรื่องโลกีเราไม่จำเป็นอะไรเราไม่ต้องการอะไรเราต้องการให้เป็นสิ่งที่หลุดพ้นอย่างเดียวนะเพื่อจะได้หลุดพ้นจากความวุ่นวายตายเกิดถ้ามีความตั้งใจปรารถนาพระนิพพานนี่ก็เรียกว่าปัญญาหรือไม่ฉะนั้นก็เราก็เริ่มนึกถึงพิจารณาเรื่องรูปเรื่องนามนะเรื่องรูปเรื่องนามของเราเราก็พิจารณาว่ารูปนามของเรานี้ก็ไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงก็ตายได้ตลอดเวลา
สิ่งของทั้งหลายก็มันก็ปราศจากเราไปตลอดเวลามันเสียหายได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราเอาให้แน่นอนเอาแน่นอนอย่างไรพยายามทำบุญทำทานนะก่อนรูปนามของเรานี้จะเสียไปหรือก่อนรูปนามของเราจะดับไปก่อนสิ่งของของเรานี้จะหายไปเราก็พยายามรีบทำบุญทำทานเพราะเราคิดถึงพิจารณาถึงเรื่องรูปเรื่องนามเป็นอนิจจังสิ่งของเป็นอนิจจังถ้ามีความคิดถึงพิจารณาถึงเรื่องว่ารูปนามของเรานี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งของเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงถ้ามีความคิดพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าการทำบุญทำทานของเรานี้ประกอบด้วยปัญญานะประกอบด้วยปัญญาการรักษาศีลธรรมก็เช่นเดียวกันนะการรักษาศีลธรรมเรามารักษาศีลธรรมเพื่ออะไรแก้บนเนอะก็ไม่ใช่นะมีหมอดูบอกว่าจะต้องไปบวชชีบวชพราหมณ์ต้องไปบวชเนนบวชพระสักกี่วันอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะเราอยากอยู่สะดวกสบายไปบวชอย่างนี้ก็ไม่ใช่เราก็ตั้งใจว่าดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะวันอื่นถึงมาเราไม่มีเวลาวันพระเราจะพยายามนะรักษาศีลธรรมอันนี้ปกติเรารักษาศีล5ตอนนี้รักษาศีล8ศีลธรรมของเรามันก็มากขึ้นเพิ่มขึ้นอานิสงส์ศีลก็มันก็มากกว่าผู้ที่รักษาศีล5อานิสงส์ศีลธรรมอุโบสถที่เรารักษาในวันนี้ก็เราจะมีความเข้าใจว่าศีลธรรมของเรานี้จะเป็นนะปัจจัยนำให้เราไปสู่พระนิพพานได้นะนำให้เราพ้นจากความทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานได้เรามีประกอบด้วยปัญญาอย่างนี้นะเราไม่ต้องการเรื่องโลกีนะพ้นเบียดทางโลกีเราต้องการเพื่อจะพ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดตั้งใจปรารถนานิพพานปัญญาสิ้นธรรมของเรานี่ก็ประกอบด้วยปัญญานะประกอบด้วยปัญญาเรามาทำสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมก็เช่นเดียวกันนะฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่ออะไรนะเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนให้แตกฉานให้รู้เหตุรู้ผลตอนนี้เรารู้เหตุรู้ผลเราก็ปฏิบัติตามพยายามประพฤติตามธรรมะคำสั่งสอนที่พระองค์จะแสดงไว้นะถ้าเราจะประพฤติตามคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าก็เราก็มีโอกาสนะพ้นจากความทุกข์บรรลุนิพพานได้เพราะฉะนั้นเราก็ตั้งใจมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาศึกษาแล้วเรียนนะมานั่งสมาธิอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเราสิ่งที่เรามาวัดมาทำบุญทำดานรักษาศีลธรรมนะฟังเทศฟังธรรมเจริญสมถวิปัสสนาภาวนานี้นะแปลว่าประกอบด้วยปัญญานะจิตใจของเราประกอบปัญญาถ้าประกอบด้วยปัญญาเรียกว่าญาณสัมปยุตนะญาณสัมปยุตก็ไม่มีใครบังคับเราไม่มีใครชักชวนเราถ้าเราจะมาด้วยตัวเองนะด้วยจิตใจตัวเองมาเองก็เรียกว่าอสังขาริกนะถ้ามีเพื่อนของเราชักชวนเรามาก็เรียกว่าสะสังขาริกนะชื่อเพราะฉะนั้นมหากุศลจิตนี้มันจะมีอยู่8ชนิด8ดวงดวงที่1คืออะไรดวงที่1 สมนัสสะสหกตังญาณสัมปยุตตังอสังขาริกาอันนี้เป็นภาษาบาลีนะภาษาไทยเราก็หมายความว่าจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความดีใจใช่ไหมประกอบด้วยปัญญาโดยไม่มีการชักชวนจิตดวงนี้นะจิตดวงนี้ดีที่สุดนะตอนนี้เราทำบุญแล้วจิตใจเราก็มีความเย็นดีสบายใจนะดีใจแล้วก็ประกอบด้วยปัญญาด้วยไม่มีใครชักชวนด้วยอันนี้เป็นจิตดวงที่หนึ่งมหากุศลจิตดวงที่หนึ่งดวงที่สองสมนัสสะสะกตังญาณสัมปยุตตังสะสังขาริกาดวงนี้ก็เกิดขึ้นพร้อมด้วยความดีใจเหมือนกันประกอบด้วยปัญญาเหมือนกันแต่ว่านะมีการชักชวนนะโดยมีการชักชวนนะถ้ามีการชักชวนไม่มีการชักชวนมันก็ต่างกันนิดหน่อยโดยไม่มีการชักชวนนี่กำลังมันก็มากนิดหน่อยที่มีการชักชวนก็กำลังมันก็อ่อนนิดหน่อยนะอ่อนนิดหน่อยแต่ว่าดวงที่สองจิตใจเราเองก็สังเกตดูเราทำบุญทำทานหรือรักษาศีลธรรมฟังเทศฟังธรรมเจริญสัมถวิปัสสนาภาวนาเรามีความดีใจก็ประกอบด้วยปัญญาบางครั้งก็เพื่อนของเรา
ชักชวนเราครูบาอาจารย์ของเราก็ชักชวนเราอะไรต่างๆมีอย่างใดอย่างหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งชักชวนเราให้เราทำบุญทำนารักษาศีลนำเจริญสัมถาวิปัสสนาภาวนานี่เรียกว่าจิตใจของเราที่เกิดขึ้นนี่เป็นดวงที่สองนะดวงที่สองข้อที่สามโสมนัสสหกตังญาณวิปยุตตังอสังขาริกังจิตดวงที่สามนี้นะเกิดขึ้นพร้อมด้วยความดีใจนะเกิดขึ้นพร้อมด้วยความดีใจขยับเข้ามาทางนี้นิดหน่อยนะ แล้วก็ญาณสัมปยุตตังไม่ประกอบด้วยปัญญานะไม่ประกอบด้วยปัญญาอันนี้หมายความว่าความศรัทธามีนะพอมีความศรัทธาทำอะไรก็มีความยินดีจะทำทำบุญทำนารักษาศีลดำเจริญสมถะวิปัสสนาภาวนาแต่ว่าไม่เคยรู้เป้าหมายอันนี้คงจะวางแต่เพียงผลประโยชน์ทางโลกีทางโลกโลกนะแต่ว่าไม่ประกอบด้วยปัญญานะไม่เคยตั้งเป้าหมายจนถึงพระนิพพานไม่เคยคิดพิจารณาเรื่องรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเรียกว่าพ่อไม่ประกอบด้วยปัญญาเห็นคนอื่นทำแล้วก็ทำแล้วเราก็ดีใจจะทำเหมือนกันแต่ว่าญาณะแต่ว่าอาสังขาริกังไม่มีการชักชวนแต่ว่าจิตใจกันนี้มันก็ไม่มีการชักชวนทำด้วยตัวเองแต่ว่าเสียดายไม่มีปัญญาแค่นั้นเองเข้าใจใช่ไหมดวงที่สามนี้ทำด้วยความดีใจแต่ว่าไม่มีปัญญาแต่โดยไม่มีการชักชวนก็ทำไอ้จิตดวงนี้ก็ดังนี้เป็นดวงที่สามอันดับที่สามเพราะอะไรเพราะไม่ประกอบด้วยปัญญานะไม่ประกอบด้วยปัญญาเราทำอะไรเราสังเกตจิตใจตัวเองได้นะสังเกตจิตใจคนอื่นได้โดยเฉพาะก็สังเกตจิตใจตัวเองใจแน่นอนนะใจแน่นอนเลยเราทำอะไรเราดีใจหรือไม่ดีใจเราก็รู้จิตใจตัวเองเราประกอบด้วยปัญญาไม่ประกอบปัญญาเรารู้เหตุรู้ผลหรือเปล่าเราปรารถนาอะไรเราต้องการอะไรที่เราทำนี้เราก็สังเกตตัวเองนะถ้าหากว่าเราปรารถนาเป็นสิ่งที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปก็แสดงว่าไม่ประกอบด้วยปัญญานะที่นี่ก็เพื่อจะประกอบปัญญาเนี่ยสำคัญมากนะที่หลังอาตมาจะแสดงตามละเอียดนะก็ไปหยาบๆก่อนนะดวงที่สี่ระหว่างโสมนัสสากัดดังญาณวิปยุตตังสะสังขาริกังดวงที่สี่นี้เราว่าทำด้วยความดีใจนะจิตดวงนี้เกิดขึ้นพร้อมด้วยความดีใจแต่ว่าไม่ประกอบด้วยปัญญานะโดยมีการชักชวนนะโดยมีการชักชวนถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็ นะมันต้องยกตัวอย่างจะเข้าใจดวงที่สี่นี้ดีใจใช่ไหมมันอย่างคนใดคนหนึ่งว่าเราจะทอดผ้าบาทที่นั่นที่นี่เขาก็แจกสองเราก็ได้เราก็โชคดีเราก็ได้ร่วมบุญร่วมทานเราก็ดีใจเราก็รับซองไปความคิดของเราเนี่ยว่าเพราะเขาแจกซองเราก็ต้องให้ใส่ปัจจัยในซองเราก็ต้องให้คืนรู้เพียงแต่แค่นี้ไม่รู้ว่าผลประโยชน์จะมีอย่างไรจะตั้งจิตตั้งใจอะไรก็ไม่รู้ตามประเพณีถ้าซองได้ซองใบดีกาก็ต้องใส่ปัจจัยนิดหน่อยต้องให้คืนถ้ารู้เพียงแต่แค่นี้เรียกว่าญาณไหมไม่ใช่ญาณไม่ประกอบด้วยปัญญาเพราะว่าตามประเพณีเขาทำแบบนี้เราก็ทำตามประเพณีไม่ประกอบด้วยปัญญาท่านนี่ก็ไม่ใช่ว่าขอซองหนึ่งอยากถวายก็ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าเขามาชวนเราเขามาบอกเราบอกบุญเรามีการชักชวนใช่ไหมเราจะทำบุญทำทานที่หลังจิตดวงนี้ก็ได้ว่าเกิดขึ้นพร้อมด้วยความดีใจแต่ว่าไม่ประกอบด้วยปัญญาด้วยมีการชักชวนนะจิตใจได้ดีใจจริงเหมือนกันอันนี้เป็นดวงที่สี่เรื่องประเภทจิตใจของเราที่เกิดขึ้นก็มีหลายระดับมีหลายประเภทเราต้องเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ดวงที่ห้าก็เป็นเปลี่ยนไปอุเบกขานะวันที่ห้าก็อุเบกขาสักการดังญาณสัมปยุตดังอสังขาริกังดวงนี้ถึงแม้เป็นดวงที่ห้าก็ตามลำดับก็มันก็เทียบเท่าๆกับดวงที่หนึ่งนะต้องเข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดวงที่5นี่เป็นลำดับที่5ผู้อย่างนี้ไม่ได้นะถ้าว่าเรื่องโสมนัสสะ4ประการนี่ก็ตามลำดับใช่เรื่องอุเบกขาดวงที่5นี่จิตดวงนี้เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยๆแต่ว่าประกอบด้วยปัญญาไม่มีการชักชวนมันยังบางคนนี่เงินทองก็เยอะ
คยทำบุญทำทานก็มากเหลือเกินแต่เวลาทำบุญก็เพราะว่าเคยทำเยอะเคยทำ100,000-1,000,000เวลาจะทำ110 บาทจิตใจก็เฉยเฉยเพราะเคยทำมาเยอะแยะไปใช่ไหมจิตใจนั้นเฉยเฉยพอจิตใจเฉยเฉยก็อุเบกขาบอกเราเคยทำมาเยอะแยะแค่นี้ก็ไม่เท่าไรแล้วจิตใจก็เฉยเฉยนะแต่ว่าอุเบกขาประกอบด้วยเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอุเบกขาแต่ว่าถึงแม้ว่าถวายไปนิดๆหน่อยๆก็ในจิตใจนี่ว่าเออโดยอนุภาพส่วนบุญกุศลที่ได้ทำวันนี้นะคอยที่ฉันหรือคอยข้าพเจ้าหรือพ้นจากความวุ่นวายตายเกิดคอยบรรลุพระนิพพานตั้งใจพระนิพพานอย่างเดียวมิฉะนั้นก็คิดพิจารณาเรื่องรูปเรื่องนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ถวายถ้าถวายก็เขาเป็นระหว่างประกอบด้วยปัญญานะไม่มีการชักชวนจิตดวงที่ห้านี่นะจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเฉยแต่ประกอบด้วยปัญญาโดยมีการชักชวนข้อที่6อุเบกขาสหกตังญาณะสัมปยุตตังสะสังขาริกังดวงนี้หกนี้ก็จิตดวงนี้เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเฉยแล้วก็ประกอบด้วยปัญญาแต่โดยมีการชักชวนนะทำบุญทำทานก็เฉยเฉยไม่มีความดีใจเท่าไหร่ละนะเฉยเฉยแต่ว่าประกอบด้วยแบบทำอะไรเพราะว่าเป็นผู้มีปัญญาผู้รู้ทำอะไรจะไม่ทำให้เสียหายนะทำเท่าไหร่จะเอาให้ได้บุญเต็มที่ทำด้วยความจริงใจก็ได้นะทำด้วยความปัญญาโดยมีปัญญาก็ถวายไม่ต้องการอะไรนะต้องการแต่พระนิพพานอย่างเดียวต้องการได้พ้นจากความทุกข์อย่างเดียวแต่ว่าประกอบด้วยปัญญาแต่โดยมีการชักชวนนะคนใดคนหนึ่งมาบอกหรือเราอ่านหนังสือตำราเราเจอทำบุญบ้างมั้งเราคิดจากของเราเกิดขึ้นนี่เรียกว่าการชักชวนไม่ใช่ว่าคนชักชวนอย่างเดียวนะสิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่งชักชวนให้จิตใจของเราให้เกิดขึ้นแบบนี้ก็เรียกว่าสะสังขาริกังนะเรียกว่าสะสังขาริกโดยมีการชักชวนเหมือนกันนะต้องเข้าใจอย่างนี้การชักชวนนี้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าบุคคลนะบุคคลชักชวนเราก็เรียกว่าสะสังขาริกเหมือนกันสิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่งชักชวนจิตใจของเราให้เกิดขึ้นอยากมีความทำบุญทำทานรักษาศีลธรรมฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิอะไรต่างๆก็เรียกว่าสะสังขาริกังเหมือนกันนะข้อที่7อุเบกขาสหกตังญาณวิปยุตตังอสังขาริกังข้อที่7นี้เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเฉยไม่ประกอบด้วยปัญญานะไม่ประกอบด้วยปัญญาแต่ว่าไม่มีการโดยไม่มีการชักชวนนะอันนี้ถ้าจะพูดตามลำดับก่อนมันก็ต่ำนะต่ำมากๆทำบุญทำทานแล้วความดีใจก็ไม่มีอะไรเฉยเฉยไม่รู้เรื่องอะไรใครว่าทำแล้วก็ทำไปแต่ว่าไม่ประกอบด้วยปัญญาแต่ว่าไม่มีการชักชวนก็ทำด้วยตัวเองใช่ไหมจิตดวงนี้ดวงที่8ก็เรียกว่าอุเบกขาสะกตังญาณวิปยุตตังสะสังขาริกังอันนี้จิตดวงนี้เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเฉยไม่ประกอบด้วยปัญญาโดยมีการชักชวนเพียงแต่ว่าได้ทำบุญนี้จิตใจก็ไม่มีความยินดีอะไรเลยปัญญาญาณก็ไม่มีอะไรเลยโดยคนอื่นชักชวนเหลือเกินโอ้ไม่ทำก็ไม่ดีเขาชักชวนเหลือเกินก็เลยถวายก็เลยรักษาศีลเลยก็ไปฟังธรรมเทศนาหรือไปเจริญสมถะวิปัสสนาความดีใจก็ไม่มีปัญญาญาณก็ไม่มีนะโดยมีการชักชวนไปทำบุญกุศลมันได้อยู่ได้น้อยมันจะมีอยู่8 ประการนะ8 ประการทีนี้อยากให้เข้าใจว่าเราทำบุญอะไร